ก็เดี๋ยวขอเริ่มเอ็กซเรย์คอนเฟอเรนซ์เคสแรกเลยนะครับอาจารย์อันนี้เล่าประวัติไปเลยเคสแรกนะคะเคสแรกเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ78ปีค่ะ Diagnosis เนี่ยเป็น Locally Advanced CA Head of Pancreas นะคะมาพรีเซนต์ที่เรื่องของ Progressive Jaundice ค่ะทำ ERCP ใส่สเตนต์ไปเนี่ยเป็น Fully Cover Matrix Stent 16นะคะตั้งแต่เดือนมีนาปี63คือ1ปีแล้วค่ะอาจารย์คนไข้เนี่ยได้คีโมเป็นเจมแนปแพ็คนะคะแล้วก็ได้เป็น RT ทั้งหมด33เกรย์6แฟกนะคะสิ้นสุดไปเนี่ยเมื่อตอนเดือนตุลาปี63นะคะอาจารย์คนไข้ Progressive Disease ได้เป็น Second Line คีโมต่อเป็น M Fulfirinox นะคะกับทางองโคค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคนไข้มาหาเราตอนเดือนมีนา1ปีผ่านไปนะคะมาหาเราตอนเดือนมีนาด้วยเรื่องของคลินิคอลคอลแลงไจติสนะคะก็ทำ CT ไปพบว่าสเตนต์เนี่ยหลุดไปแล้วแล้วก็อินครีสทั้ง CVD อินทราแวร์ไดเลเทชันนะคะตัวแมสเนี่ยไซส์ประมาณ 5x4 เซนนะคะก็หลังจากนั้นเราก็ ERCP ไปอีกรอบนึงเนี่ยก็คือเดือนกันยาปี6ใส่เอทำ ERCP อีกรอบนึงคือเดือนกันยาเท่าที่นะคะอาจารย์เดือนมีนาที่ผ่านมามีนาปี64ใส่เป็น Fully Cover 16เท่าเดิมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใส่ไปได้ประมาณ2อาทิตย์คนไข้เนี่ยมา ER ด้วยเรื่องของฮีโมโตชีเซียนะคะแรกรับเนี่ย BP .9060 นะคะหลังใส่ทำ ERCP ไป2อาทิตย์นะคะตอนนั้นเราก็เลยตอนแรก NG เนี่ยคือเคลียร์แล้วนะคะแล้วก็เรา EGD ในเวนเนี่ยลงกล้องไปนะคะเป็นกล้อง NU ปกติค่ะECD เนี่ยเข้าไปถึงนะคะในบริเวณสตอมักเนี่ยปกติดีไม่มีเรื่องของรีเทนเรื่องของบัตคอร์ดอะไรนะคะพอเข้าไปถึงดูโอดีนัมเนี่ยเราเห็นเป็นลาร์จมาร์บัตคอร์ดนะคะคอนไฟอยู่ที่บริเวณแอมพูล่าแอเรียนะคะแต่เราเห็นตำแหน่งของสเตนนะคะตอนนั้นในเวนก็เลยลงกล้องเป็นกล้องไซด์วิวอะค่ะอาจารย์ตอนนั้นเราคิดถึง2อย่างคือเรื่องของเป็นสเตนรีเลตเตอร์คอมพลิเคชันคือตัวสเตนอาจจะอิโรดทำให้เกิดอัลเซอร์นะคะแล้วก็มีเรื่องแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของฮิโมบิเลียค่ะก็ตอนนั้นพยายามดูคอร์ดออกให้หมดแล้วก็ดูบริเวณรอบๆของแอมพูล่าไม่มีอัลเซอร์อะไรนะคะระหว่างนั้นตัวกล้องเนี่ยก็เข้าไปจ่อตรงปากตรงหน้าสเตนนะคะแล้วก็พยายามซักชันก็เห็นเป็นลักษณะของมิกซ์เป็นฮีโมบิเลียค่ะอาจารย์ทั้งบายแล้วก็ทั้งบลัดออกมานะคะแต่เราก็เลยคิดว่าน่าจะมีเรื่องของลักษณะของซูโดเป็นฮีโมบิเลียนะคะอาจารย์ค่ะหลังจากนั้นเราก็ออฟERCP นะคะแล้วเราก็คอนซัลท์ทางอินเตอร์เวนชั่นนะคะขอ CTA ค่ะอันนี้เป็นภาพ CT ครับเดี๋ยวดู CTA เดี๋ยวให้9ช่วยอ่านลองอ่านดูแล้วกันครับนี่เป็น axial effect ลองคือตอนนี้นี่จากคลินิคอลนี่คิดว่าเลือดออกจากทูเมอร์ที่ไปอีโรดเส้นเลือดอย่างนั้นใช่ไหมคะสองอาทิตย์หลังจากทำมี RCP ใส่ Full Cover Stain ค่ะอาจารย์ก็คงคิดถึง complication ส่วนหนึ่งที่เราใส่ Stain เนาะอาจจะทำให้เกิดpseudo aneurysm หรือว่าเป็น tumor bleeding อะไรเงี้ยนะคะโอเคแต่เฉยๆมันไม่ค่อยเลวร้ายขนาดนั้นนะให้ลายน่าจะมีอะไรบ้างครับแต่ถือว่าฮีโมบิเลียมันไม่ใช่เรื่องของ endoscopic เป็นเรื่องของ surgery หรือว่าปัจจุบันนี้เป็นเรื่องของ intervention คือด้านที่เราจะต้องหาตำแหน่งว่าเป็นเส้นเลือดอะไร artery หรือ venous อะไรเงี้ยคือแต่เพราะตำแหน่งในใบดักมันมีได้ตั้งแต่ portal vein ใช่ไหมที่จะเจอไปไหวเวลาทำนิ้วแบบซี่อะไรเงี้ยอันนี้คืออาร์เทอรี่ซึ่งพบได้น้อยกว่าแต่ถ้าคนไข้คนนี้มันจะมีทิวเมอร์มันก็มีความเป็นไปได้ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าทีมงานต้องว่าจะดีละที่หยุดแล้วก็โปรซีดไป CTA แต่ว่าเราเจออะไรเดี๋ยวลองไปอ่านสิค่ะก็ดู axial effect นะคะก็พยายามดูอาร์เทอรี่ตรงบริเวณมีแอร์โรมาไปให้เราด้วยนะคะตรงเซียแอคทางอะค่ะตรงที่บานที่แยกออกมาเป็นleft gastroduodenal เนี่ยค่ะที่มันมา adjacent กับตัวของ fully cover stain ที่เราใส่เนี่ยค่ะมันดีเลย์นิดนึงค่ะเดี๋ยวค่ะคือตรงบริเวณเนี้ยค่ะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบ pseudo aneurysm ของบานของ leftgastroduodenal artery ค่ะหรือเปล่าที่มันมาใกล้กับตัว fully cover stain ที่เราใส่อะค่ะค่ะส่วนในเรื่องของ tumor
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนที่ที่คุณหมอชี้เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เอาลูกศรมาก่อนตรงไหนคะอาจารย์หยุดสิตรงที่ชี้อันนี้มันคือ common hepatic artery ที่แยกออกมาจาก celiac trunk ใช่ไหมคะเส้นที่ไปทางขวานี่คือ splenic เพราะเส้นนี้ยังดีอยู่แต่เส้นที่มันเป็นลูกศรที่เขาชี้ไว้เมื่อกี้อยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ห่างจากเส้นนั้นอยู่นิดนึงนะไปตรงนะคะมันส่วนทางเดี๋ยวตรงเนี่ยเห็นที่มันลีกออกมาไหมคะเห็น extravasation ตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยตรงที่ลูกศรชี้เนี่ยอันนี้คือตรง extravasate นะคะพี่ทำไงให้ลูกศรพี่ออกมาได้เนี่ยนะอาจารย์กด annotate get annotate แล้วก็กดเมาส์ใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้อาจารย์วงได้เลยวงตรงทำไมไม่ออกรอเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะตรงที่กลมๆเนี่ยอันนี้คือตรงที่ extravasate แล้วก็มันออกมาจาก branch น่าจะเป็น branch ของ common hepatic artery นี่แหละเดี๋ยวคุณหมอลองขยับดูทีสิคะอันนี้คือตรงที่มันออกน่าจะเป็นตรงนั้นมากกว่าซึ่งดูแล้วมันก็ห่างจากตัว stent พอสมควรนะคือ stent มันจะไปเกี่ยวเส้นเลือดได้ไกลขนาดนั้นไหมเนี่ยเพราะว่าเส้นของ common hepatic artery ที่วิ่งมาเนี่ยอันนี้คือเส้นคือต้องไปดูใน 3D ว่ามันออกมาจากเส้นไหนค่ะเนี่ยว่าตรงเนี้ย extravasate เนี่ยมันออกมาจากเส้นไหนกันแน่หรือดูท่าอื่นคุณหมอมีท่าอื่นไหมคะเพื่อที่จะดูว่าเส้นไหนเราจะบอกว่าจริงๆแล้วสเตนเราช่วยชีวิตคนไข้มากกว่า มันดูห่างไปจากมันถ้ามันเกี่ยวนี่มันน่าจะใกล้กว่าอีกนิดไหมนี่มันดูมี spaceจริงๆเราเคยมีเคสรีพอร์ตการบีดอย่างเงี้ยเราก็เลยใส่สเตนไปหยุดชั่วคราวแล้วก็ไปทำเอ็มโบไลท์ได้ถ้าไม่ใส่ก็ทะลักตรงนั้นแหละเออจะเป็นไปได้นะมันเดี๋ยวลองดูในท่าโคโรนอลสิว่าอยู่ตรงไหนคุณหมอลองชี้นะอยู่ตรงเหมือนกับอยู่ตรงลักอยู่แล้วก็ใส่นะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์แล้วลองดูเทียบกับตำแหน่งสเตนสิคะขออนุญาตเลื่อนหน่อยนะคะเนี่ยเพราะนั้นมันอยู่ห่างจาก common hepatic artery ซึ่งอยู่ข้างบนเนี่ยไกลเลยเพราะนั้นมันเป็น branch ของ common hepatic artery แล้วมันจะมี branch gastroduodenal เลี้ยวลงมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นที่ออกเนี่ยออกมาจาก gastroduodenal แต่ซึ่งเป็น branch ที่แยกออกมาจาก common hepatic ลงมาใช่ไหมคะเนี่ยอยู่มาลงมาข้างล่างเพราะนั้นมันก็บีบตรงที่อธิบายนะถูกแล้วเป็นซูโดนูริซึมแต่พี่ก็ไม่คิดว่ามันอาจจะมันอยู่ห่างจากตัวสเตนค่อนข้างเยอะนะมันอาจจะเป็นทูเมอร์ไหมทูเมอร์อีโรดมากกว่าไหมในสเตนอยู่ตรงไหนอันนี้สเตนเหรอคะนี่สเตนเหรอคะที่หมอคุณหมอชี้นั่นคือสเตนเหรอคะใช่ค่ะสเตนอ๋ออ๋ออยู่ใกล้เหมือนกันในท่านี้อยู่ใกล้อยู่ใกล้สเตนอยู่ค่ะตรงนี้ใช่อันนี้รูปนี้อยู่ใกล้สเตนไอ้ผมว่าคนแค่ส่วนนึงคือเขาได้ยาคีโมได้เรเดชันเนี่ยพวกนี้มันก็มีทิวเมอร์เนโครซิสก็มีอินฟลามเมชันใช่ซึ่งมันต้องเกิดอินฟลามเมชันอะไรสักอย่างก่อนเช่นของเราเคสที่แล้วก็เป็นแพนคริอไตติสหรือมีโพลิโทไนติสในช่องท้องเช่นโคลิซิไซติสแรงๆหรืออันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าทิวเมอร์เนโครซิสที่จะเกิดได้เขาไม่มีภาพสีเหรอภาพสีที่พวกเราชอบอะที่เป็น 3D ไม่ได้ทำไว้เหรอคะวอลลุ่มเรนเดอริงอะvolume rendering ที่เป็นเหมือนกับเส้นเลือดอ่ะอันนี้ไม่ได้อ๋อไม่ได้นี่เป็นซีรีส์แบบเดี๋ยวเรียนโอเคเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยสรุปได้ไหมคือฟังดูแล้วเหมือนกับใส่สเตนมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันเกิดนี่มันไม่น่าจะเกิดจากสเตนแต่มันอาจจะเกิดจากที่อาจารย์รังสรรค์ว่าเป็น secondary inflame หรือมี tumor แล้วมันไป erode แล้วทำให้เกิด pseudo aneurysm ขึ้นมาครับอาจารย์เป็นผมประเดิมใช้นะครับเป็น stent fully cover หรือว่าเป็น uncover ครับ fully cover ค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินครับขอบคุณครับแต่ผมว่าเหมือนอย่างที่อาจารย์รังสรรค์ว่านะครับส่วนใหญ่มันไอตัว stent เองไม่น่าจะทำให้มีปัญหาครับมันคงน่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าครับอาจารย์ครับเดี๋ยวพี่วัด
อ๋อมีครับอาจารย์ไอ้ลูกแม่ดูไอ้โปรแกรมด้วยเราจะได้ 3D mapping ในหัวได้เราวันนี้เอ็กซ์เรย์ไม่ได้รีวิวที่เพเจอร์มากทุกเพเจอร์มีก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูเรามาเรียนเอ็กซ์เรย์กันซึ่งคนนี้ก็ไปอินเตอร์เนชั่นก็วันรุ่งขึ้นถัดไปก็คือไปทำกรูเอมโบไลเซชันที่บริเวณแกสโตรดูอิโนอาร์เทอรี่ค่ะอาจารย์ก็คนนี้ก็คุณหมอหยุดคุณหมอหยุดตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวพี่จะชี้นี่ให้ดูว่าว่าตัวอันนี้คือตรงที่มันเป็นซูโดนิซึมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเส้นที่เป็นเส้นที่มันเอาไลน์อยู่ตรงนี้อันนี้คือแกสโตรดูอิโนแล้วอันนี้คือซิลิแอคทั้งใช่ไหมคะซิลิแอคทั้งแล้วก็แยกบรานช์มาเป็นสปลีนิกอาร์เทอรี่ฝั่งนี้แล้วก็เป็นเฮปติกคอมมอนเฮปาติกอาร์เทอรี่แล้วมันก็แยกออกมาเป็นตัวของแกสโตรดูอิโนเสร็จแล้วก็ขึ้นมานี่ก็เป็นเฮปติกอาร์เทอรี่พ็อปเปอร์แล้วขึ้นไปเลี้ยงตับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตำแหน่งที่บรีดแล้วตรงแพนเครียสเนี่ยจะเป็นตรงบริเวณเนี้ยโอเคค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวไปเคสที่สองนะครับอาจารย์นี่เราดีก็ได้ครับครับครับที่ว่ามีรีวิวตั้งค่ะอาจารย์คือรีวิวมาเนี่ยคิดว่าตัวสูตรอะไรซึ่งเนี่ย after belly stenting เนี่ยจริงเกิดเป็น very rare complication คิดว่าคนนี้น่าจะเกิดจาก radiation ที่เคยได้มาก่อนมาประมาณช่วง6เดือนถึง1ปีที่ผ่านมา in view ของ vascular complication นะคะเขาบอกว่าเกิดจากการที่มี increase infiltration and inflammation cell ค่ะที่เรียก adventitia แล้วก็ media ค่ะขณะที่บริเวณลึกกว่านั้นคืออินทิมาหรือว่าเอ็นโดเทเลียมเนี่ยเป็นลักษณะเป็นอะคิวเชนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็รีคอฟเวอรี่ได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ริสแฟกเตอร์การที่อะนิวริซึมบัคเตอร์เนี่ยค่ะก็เกิดจากส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของมีโคเซนเนโครซิสจากแคนเซอร์อินเวชั่นนะคะแล้วก็ลูมินอลคอมเพลสจากสเตนหรือแม้กระทั่งเอฟเฟกต์ของคีโมกับเอ็กซ์เทอร์นอลเอเรดิเอชั่นค่ะแต่ว่าพวกนี้เป็นเคสรีพอร์ตอาจารย์แล้วก็โพสต์ไว้ในนิวเทเลเจอร์เฉยๆไม่ได้มีเป็นแบบริสการเกิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เป็นสูดูอนาลิซึมซีรีส์นะคะอาจารย์เดี๋ยวจะขออนุญาตข้ามต่อไปเป็นเคสที่2ค่ะอาจารย์ครับครับอีฟเล่าประวัติมันค่ะอาจารย์คะหนูอยู่โรงพยาบาลสนามมาเข้าคอนเทนต์ด้วยHN 7958453นะคะอันนี้มาจากโรงพยาบาลสนามครับอาจารย์อันนี้เป็นรอบก่อนเคยเข้าไปโรงพยาบาลสนามอาจารย์ใช่ไอ้โรงพยาบาลสนามก็มีเทคโนโลยีแต่มีกล้องไหมมีกล้องไหมมีกล้องดูโรงพยาบาลสนามหน่อยได้ไหมก็อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์อ๋อมีแอร์มีแอร์ไหมคะแอร์ค่ะแอร์เย็นค่ะโอ้โหแล้วก็กล้องวงจรปิดดูคนไข้ค่ะแต่หนูไม่เจอคนไข้นะคะอ๋อโอเคค่ะโอเคหนูขออนุญาตเล่าเคสนะคะจริงๆเคยเข้าไปแล้วรอบหนึ่งแต่มาเป็นซีรีส์นะคะก็คนไข้เนี่ยเป็นผู้ชายอายุ73ปีก็คอนซัลท์เรื่องเป็นฮีโมบิเลียนะคะก็คือ73ปีเนี่ยคนไข้เคยทำลิเวอร์ทรานสแพลนต์ไปตอน9ปีที่แล้วจากเฮปซีวีซิโรซิสกับ HCC อะค่ะสเตเบิลมาโดยตลอดแล้วก็ประมาณสัก 3-4 ปีหลังเนี่ยเริ่มมีปัญหาเริ่มเหลืองนิดๆบิลิรูบินประมาณ 2-3 แล้วก็ MRCP อ่านว่าสงสัยว่าจะมีอนาโตโมติกสติเจอร์นะคะท่านก็เลยตัดสินใจมาทำเป็น elective ERCP อะค่ะอันนี้มันจะเก่านิดนึงทำ ERCP ครั้งแรกในตอน19มกรานะคะสรุปว่าฉีดสีไปเนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวจุดสติ๊กเจอร์ชัดเจนนั้นก็เลยใส่เป็นแค่พลาสติกสเตนไว้เป็นการเพื่อติดตามดูว่าค่าบิลิรูบินจะลดลงไหมสรุปว่าหลังทำ ERCP ไปในคนไข้เกิดเป็น post ERCP pancreatitis แล้วก็เป็น multi organ failure ค่ะมีทั้ง respiratory failure กับ renal failure ใช้ชีวิตอยู่ประมาณ5วันก็หลังจากนั้นก็โซฟไปได้คนไข้เนี่ยเกิดปัญหา rebleeding เนี่ยเป็นวีคที่2หลังจากการทำ ERCP แล้วก็1วีคหลังจากเกิด pancreatitis อะค่ะเกิดเป็น massive GI bleed presentation เนี่ยคือเป็น maroon stool อะค่ะแล้วก็ให้บัตร transfusion ไปประมาณสัก 8-9 ยูนิตแล้วก็เราก็ลงเอามาตัดสินใจลงกล้องก่อนเพื่อหาดู post hydraulic bleeding สรุปว่าลงกล้องเป็นครั้งแรกเนี่ยก็คือเห็นว่าเป็นเลือดออกมาจากตำแหน่งของตัว ampulla นะคะครั้งแรกเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันออกมายังไงแล้วก็เลยเป็นแค่ฉีดอะดรีนาลีนอินเจคชันไปสรุปว่าฉีดไป1วันก็ไม่ดีขึ้นก็เลยวันรุ่งขึ้นก็เลยมาใส่ fully cover metal stent นะคะวางไว้เพราะว่าคิดว่าอาจจะเป็น post sphincterotomy delay post sphincterotomy bleeding สรุปว่าใส่ fully cover ไปแล้วก็ไม่หยุดวันรุ่งขึ้นก็ยังบีบคราวเนี้ยเห็น
จากการลงกล้องครั้งที่3เนี่ยคือเห็นว่าเป็นบัตติ้งบายค่ะเห็นทั้งบายเห็นทั้งเลือดออกมาจากตัวเมทัลสเตนก็คิดว่าน่าจะคอนโทรลไม่ได้จากการทำ endoscopic intervention ก็เลยคอนซัลต์intervention ไปทำ CTA อะค่ะอันนี้พิน CTA ไทม์ไลน์กันเคสนี้มาก่อนเคสตะกี้ก็เคสนี้ก็เลยช้าในการเมเนจเมื่อเทียบกับเคสตะกี้เนี่ยถ้าเป็นเราไล่เรียนแต่เคสนี้โอเคที่มาก่อนครับมาปีที่แล้วครับอาจารย์งั้นอ่านไปเลยแล้วกันนะคะก็หลักๆ finding ใน CT ที่รีวิวไปก็คือเจอว่าเป็นสูดูอะดูนิซึมอะค่ะคือตรงอะดูนิซึมเนี่ยมันไซส์ประมาณ 1.7 เซนแม็กซิมัมแล้วก็ตัวตำแหน่งเนี่ยมันอับบัดกับทิปของproximal ของ metal stent เราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไม่ได้เห็น extravasation ชัดนะคะแล้วก็รีวิวย้อนหลังไป MRCP เก่าเนี่ยก็ไม่เคยมีสูดูอะดูนิซึมไซส์เท่านี้นะคะก็ตอนนั้นคุณหมอลองเอา CT วางไว้ตรงตำแหน่งอะดูนิซึมสิคะอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้ค่ะอาจารย์ไหนๆเราเอาลูกศรชี้ซิตรงไหนตรงไหนไอ้ที่ขาวๆเนี่ยเหรอน่าจะเป็นกรูเอ้ยมันเป็นกรูเนี่ยนี่มันไม่ใช่เส้นเลือดนะที่ขาวๆเนี่ยที่ตัวจะต้องวันที่9ก่อนนะอันนี้มันเป็นเหมือนมันเป็น metallic substance อ่ะก็คือพาสู่วันที่ CTA ครั้งแรกแล้วก็ได้ทำเป็น percutaneous transhepatic grew embolus ถ้าต้องเอา9กุมภาพันธ์มาดูสิอันนั้นมันรักษาไปแล้วมี9กุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็น extravasation แต่เดี๋ยวเห็น extravasation เนี่ยเห็นจากการทำ angiogram นะคะแต่ว่าเขาก็ไดกโนสได้ใช่ไหมในวันที่9เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาไดกโนสคลินิกเขาเป็นแมสซีฟนะคะก็เลยลองฉีดแองจิโอแกรมดูเพื่อหาจุดแต่ว่า CTA เนี่ยไม่ได้เจอจุดอิตาวาเซชันนะคะเห็นแค่นิวอนุสูโรนิซึมเลยตัดสินอ๋อหยุดตรงนี้ที่ลูกศรชี้เนี่ยอันนี้เราจะเห็นใช่ไหมคุณหมอจะเห็นว่าเดนซิตี้ของเดี๋ยวเอาเดนซิตี้ของกรูเนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมอันนี้อะไรกรูอะไรสักอย่างคุณหมอเคยฉีดไปใช่ไหมคะเดนซิตี้ของกรูอ่ะเดี๋ยวกับ density ของเส้นเลือดเนี่ยมันต่างกันอันนี้คือ density เส้นเลือดที่ของแพลดอลจันไม่กลืนไม่ขึ้นลิปเปอร์ดอลหรืออะไรไม่รู้ที่เขารักษาค่ะแรกเป็นลิปเปอร์ดอลใช่ไหมเขาฉีดลิปเปอร์ดอลเหรอคะผสมค่ะเป็นกลูผสมลิปเปอร์ดอลคือใช่มันเป็นคอนทราสต์มันจะ dense กว่าคอนทราสต์เห็นไหมคะสีที่อยู่ในคอนทราสต์ที่อยู่ในเส้นเลือดอ่ะมันจะไม่มี artifact แต่ถ้ามันเป็นพวกลิปิอดอร์หรือพวกกรูมันจะมีอาร์ติแฟกต์เหมือนแสงเฮ้ากวางอยู่รอบๆอ่ะนั่นอ่ะก็อยู่ติดกันเลยอันนี้อยู่ติดกับตัวสเตนเลยอันนี้เห็นเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นเอ็กซ์ตร้าวาเซชันเนี่ยเราก็อยู่ในอาร์เทเรียลเฟสก็บ่งชี้ว่ามันต้องออกมาจากอาร์เทอรี่แล้วแหละเดี๋ยวนี้ภาพสีๆให้อาจารย์ก่อนอันนี้คนละวันนะพี่บุ๊กเดี๋ยวนั้นจะมีแองจิโอแกรมของวันที่9กุมภาอันนี้เป็นภาพโคโรนอลครับอันโอเคอันนี้เป็นโคโรนอลมิดนะคะคุณหมอสังเกตดูมันจะหนานิดนึงมิดคือ maximum intensity projection มันช้าเห็นแล้วโอเคอันนี้คือสเตนรีเลตเต็ดเลยใช่ไหมจานอย่างเงี้ยสเตนสวยมากสวยมากครับชอบกำลังจะได้แอคเซสปีคุณใช่ไหมอีฟจ่ายเงินนิดนึงจ่ายเงินนิดนึงค่ะได้ค่ะอาจารย์อันนี้คือมันอยู่ตรงขอบของสเตนข้างบนพอดีเลยอันนี้มันสเตนมันเป็นสาเหตุจากสเตนบอกได้ไหมคะคือหนูเข้าใจว่าตาม
ทำคอร์สเขาเป็นไม่ได้สองอย่างอันที่หนึ่งคือเป็น post pancreatitis ค่ะมันก็ผ่าน inflammatory process แล้วก็เกิดแล้วก็ที่ทำ embolization กับ intervention ในทางตรงข้ามเลยค่ะคิดว่าสเตนเนี่ยช่วยกด pressure ที่เป็นบางส่วนโอเคสรุปว่า intervention ก็เลยลองทำเป็นทาน femoral angiogram ก่อนปกติอะนะคะแต่ว่าฉีดแล้วเหมือนบานสับบานนี่มันอยู่ไกลมาก identify ไม่ได้แล้วก็คิดว่าอุดจากตำแหน่งเนี้ยไม่ได้ก็ตอนนั้นก็เลยตอนแรกก็ยังก้ำกึ่งอยู่ว่าจะหยุดแล้วก็ให้ไปเซอร์เจอรี่เลยด้วยซ้ำแต่ว่าพอดี intervention เขาลองเป็น percutaneous ultrasound นะคะ ultrasound ทางทาน abdomen นี่แหละค่ะเพื่อ identify vessel สุดว่า identify vessel ได้ตรงไหนคือโดนในซึมแล้วก็ฉีดกรูผสมกับลิปิโอดออกไปเนี่ยเป็นทางแบบ percutaneous transhepatic นะคะโอ้โหนี่ใครทำเนี่ยอาจารย์อะไรทำคะเนี่ยจริงค่ะนี่อะไรนะชื่ออะไรนะอาจารย์จริงค่ะอาจารย์จริงเจริญวิสาจริงจริงจริงค่ะอาจารย์จริงเก่งจังเลยอ่ะใส่ทาง trans percutaneous นี่ครับอาจารย์มันช้าเขาใช้เขายิงอะไรเขายิงกรูเหรอคะเขาใช้กรูเหรอคะกรูอะไรก็มีดีรูปหลังเนี่ยอาจารย์นี่กรูเพราะว่ามันฉีดพวกนี้มันต้องมีเทคนิคมากเลยนะถ้าอาจารย์ดึงออกมาไม่ทันเนี่ยตัวนั้นมันติดกรูมันติดอยู่กับตัวสเตนเนี่ยมันชักไม่ออกเลยตอนทำอาจารย์ก็บอกว่ากรูบางส่วนก็หลุดเข้ามาในแบบเหมือนกึ่งๆเมนบานด้วยเหมือนกันหลังทำก็มีเฮปาติกอินฟาร์กประมาณนึงอันนี้เป็นครั้งที่2ใส่คอยด้วยพอดีหลังจากวันที่9เนี่ยค่ะผ่านไปครบ1สัปดาห์คนไข้รีบีทอีกรอบนึงจากอนูริซึมเดิมนั่นแหละค่ะก็เลยได้ MRI ครั้งที่2แล้วคราวนี้ใส่คอยด้วยครั้งที่2นี่เค้าเข้าถึงเหรอคะครั้งแรกเค้าเข้าไม่ถึงนี่ใช่มั้ยใช่ค่ะใช่ค่ะพอดีตอนนี้มีตำแหน่งไกด์จากลิปิโอดอลแล้วอ่ะค่ะแล้วเค้าก็ selective เค้าใช่มั้ยต้องการที่ชมไอ้นี่ธรรมดาไอ้ที่เจ๋งเออคือเทเนสวันนี้เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะคะ9กุมภาค่ะอันนี้ว่าไอที่อันตราซาวไอเพิ่มเทเนเนสที่เจ็ดอันโนนที่มีอันตราซาว13ที่เขาเป็นไกด์อันตราซาวไกด์ใช่ไหมค่ะอันเลือกอ๋อเขาเห็นดูดิซึมแล้วเขาจิ้มเข้าทางผ่านตับเหรอคะผ่านตับผ่านสกินผ่านตับค่ะโอ้โหก็เหมือนเก่งนะพี่ว่ามันยากอยู่นะเนี่ยเข้าไปไม่มีรูปเพอร์เทเนสแคนเทอร์แกรมอ่ะอีฟเขาอาจจะเขาจิ้มแล้วก็ฉีดไม่แต่อีฟมีรูปคือเป็นเขาตอนเปอร์คิวเทเนสทานเฮปาติกเนี่ยเขาเหยียบฟลูไปด้วยมีภาพฟูตอนที่เข็มเข้ามาจากหน้าท้องด้วยนะก็คือมันอยู่อีกสตัดดี้หนึ่งทัดล่างลงมาแล้วตอนนี้ซึ่งอันนี้แหละแล้วก็จะมีภาพที่เข็มมองมาจากทางคอไม่เป็นรูปนี่หมดนี่แหละอันนี้แหละเรานี่แหละใช่ห้องล่างๆอันนี้เป็นเทอราปิติกเรดิโอโลจีแสดงว่าทีมอินเตอร์เวนชั่นของจุฬานี่มีเคสยากๆจากผู้อาจารย์ส่งไปเยอะนะเขาต้องเก่งแน่เลยเขาไม่รู้เขาดีดีกับอาจารย์กวนเขาเรื่อยเลยมีไม่เจอไหมมีครับอาจารย์เจอแล้วครับว่าที่เป็นพี่ไม่พี่ไม่ล่ามาได้ไม่เล่นทำกันบ่อยหรอกที่เป็นจุดหนึ่งเห็นแล้วทำได้หรือทำเห็นแล้วทำไม่ได้นี่เยอะกว่าไม่เห็นเยอะที่สุดเห็นแล้วทำไม่ได้นี่ก็มีลองมาเห็นทำได้นี่ยังไงได้อ๋อเดี๋ยวนะลากมันลากไม่ขึ้นเขาก็จังเห็นมันลากไม่ขึ้นประมาณแบบลี่สี่เชื่อเขาเถอะนี่มันคนรีวิวมาหลายรอบรูปชุดนี้อ๋อมาแล้วซีรีส์เฟรม4นะครับเนี่ยครับเนี่ย
อาจจะปวดมากกว่าไหมแต่เล่นเราน่าจะปวดเราใช่ไหมอาจจะสาวไม่น่าจะช่วยแต่ว่าเราที่เวลาจะช่วยเป็นหลักการยกครูช่วยแล้วสาวไม่ช่วยแล้วครับก็หยุดบีบหยุดบีบของเสียกทั้งสามอาเดียอีฟเล่านิดหนึ่งค่ะสั้นๆนะคะก็คือหลักๆเรื่องpost ear stent placement แล้วเกิด hepatic artery aneurysm ในส่วนใหญ่เป็น case report ก็ส่วนใหญ่แต่ละคนมักจะมี comorbid นะคะอย่างยกตัวอย่างเคสในคนไข้เป็น AAS ที่ออกพนิสโลนแล้วก็เป็น binary stricture ใส่ hepatic stent เพราะเป็น cholangitis ผ่านไป2สัปดาห์ก็เป็น hemobilia bleed แล้วก็ identify ว่าเป็นตัว hepatic artery aneurysm bleeding อ่ะสไลด์ถัดไปนิดนึงค่ะก็เขาจะมีภาพเป็น CT มาก็คือมี pseudo aneurysm ที่ hepatic arteryRedimension ก็คอนเฟิร์มแล้วก็แองเจโอแกรมสำเร็จนะคะก็อันนี้เป็นการทำคอยเอมโบไรเซชันสไลด์ถัดไปนะคะก็จริงๆมีคนพยายามจะรีวิวเหมือนกันว่าเก็บมาเป็นซีดีประมาณ 5-6 เคสอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าไทม์ของการเกิดฮีโมบิเลียหลังการทำหัตถการของยา CP เราเนี่ยก็หลากหลายมากตั้งแต่หลักวีคจนถึงหลักมันเลยก็ได้คือเหตุปัจจัยในการเกิดเนี่ยก็ตั้งแต่ตัว procedural relate หรือว่าจริงๆแล้ว etiology ของเขาเกี่ยวข้องเช่น malignant tumor invasion หรือคนไข้ที่เป็น post inflammatory process อะค่ะ pancreatitis เนี่ยมีคนพูดถึงบ้างแต่ว่าไม่เห็น case report นะคะว่าทำให้เกิดแล้วก็มีคนพยายามจะเมนชั่นว่าตำแหน่งของอนุซึ่งที่ติดกับทิปของสเตนอาจจะเป็นปัจจัยแต่ว่าก็ยังบอกคอลเลชั่นไม่ได้เพราะทุกอันก็เป็นเหมือนเคสรีพอร์ตค่ะว่าคนไข้คนนี้มันแต่ต้องเริ่มจากอินฟลามเมชั่นอะไรสักอย่างเพราะสเตนใส่พักหนึ่งแล้วแต่ว่าไฮเดรตินนี่ก็มีผลกระทบก่อนจะบีบนี่ก็หลายสัปดาห์ถ้าบีบน่าจะบีบได้เลยผมนี่เป็นกับเดือนผมว่าอันนี้คือเชื่อว่าสุดอนุซึ่งส่วนใหญ่เพราะที่เราเห็นในที่เป็นดีโนวอนุซึ่งคือคนไข้ที่เป็นวอนใช่ไหมมาออฟในโคสิตแล้วมีแพนเครียสแพนเครียสแตกแล้วก็มีซูโดเนทิมแล้วก็บลีดเข้ามาอันนี้พบประจำแต่ถ้าเป็นโพสต์อินเตอร์เวนชั่นเลยเนี่ยมันต้องมีอินเฟลเมชันเกิดขึ้นก่อนหมดซีรีส์อัปเปอร์ครับเดี๋ยวเป็นซีรีส์โลเวอร์ครับมาทำเคสตะกี้นี่เขาโรคเขาเป็นไพรมารีเป็นโรคอะไรคะก่อนที่ใส่สเตนนะเมื่อกี้เขาเป็นโพสต์ลิเวอร์ทรานสแพลนเตชัน90อ๋อลิเวอร์ทรานสแพลนก็ออนยากดภูมิอยู่แล้วลิเวอร์ก็ยังทำงานได้หลังจากที่มีอินฟาร์กมีอะไรอย่างนั้นเคนนี่ไม่รอดนี่หมกเม็ดเอาคำตอนสุดท้ายไว้หลังจากที่ทำทุกอย่างสำเร็จหมดคนไข้ไม่รอดก็เสียเอาเพียนไปเรียนนะแต่ว่าก็เป็นบทเรียนที่ดีแต่ถ้าอย่างนั้นมาน้องทุกคนก็รู้จากโลกนี้แล้วก็เคสที่สองเลยเมเนจการในการรับมือเคสสองเมเนจได้ดีมากเพราะว่าคนไข้เนี่ยพอเขาใส่กรูเข้าไปเนี่ยลิเวอร์เนี่ยมันอินจูรี่เยอะเนี่ยมันจะต้องคนไข้มันต้องมีปัญหาแน่นะคนไข้แบบจะเริ่มจากตับที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยนั้นก็เลยไม่ประหลาดใจว่าเขาเสียชีวิตสุดท้ายเขาแย่จากรีเลทกับการทำหัตถการอันนี้ไหมครับหรือว่าจากอันอื่นนะครับอีฟครับคือเขาค่อยแย่ค่ะออร์แกนเฟลเลียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆนอนแพนเคสติดในไตวายแล้วก็หลังเราเอมโบไลก็เริ่มมีตับวายอะค่ะแล้วจากนั้นก็เหมือนเป็นมัลติออร์แกนนะคะอาจารย์ส่วนหนึ่งคิดว่าเพราะบีบด้วยนะคะแต่ว่าก็หลายๆปัจจัยค่ะที่มันแย่คือเป็น elective case ERCP จังอันนี้ที่เราตัวเองก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วเราซึ่งมันจำเป็นต้องทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอาจารย์เวลาอาจารย์พูดผมไม่ค่อยสบายใจเนี่ยไม่ทำเพราะเคสที่คอนซัลท์มา4ครั้งในรอบ2ปีเราก็เซ็นออกไปแต่วันนี้ก็เลยยอมทำก็มองย้อนหลังแต่ก็มองนี้ย้อนหลังทีมนั้นเขาก็จะไม่คอนซัลท์เราแบบที่แล้วล่ะซึ่งเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นการเสียที่ไม่คุ้มอาจารย์คิดว่าเป็น ERCP induced ใช่ไหม induced inflammation แล้วทำให้เกิดนะคะเล็กนี่น่าจะมีส่วนเพราะเราทำให้เกิดไฮเปอร์ไทรอยด์สังทำคนนี้ทำเสร็จปุ๊บมี post monitoring bleeding ภายใน day 1ก็แก้แล้วก็หยุดไปแต่ก็เกิด severe pancreatitis necrosis อะไรตามมาเป็นเดือนแล้วก็มาบีดรอบ2ไปจากเนื่องจะเป็นจากตรงนี้ซึ่งตอนนั้นก็มีสเตนพลาสติกอยู่แล้วแต่ originally คนไข้แค่มี abnormal liver function test นิดๆหน่อยๆไม่ได้เหลืองมากแล้วก็ MRCP มีภาพที่มัน discordant ของดักถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าไม่ได้มี significant obstruction หรือ stricture อะไรซึ่งเราก็รับ consult case นี้มาตั้งแต่2ปีที่แล้วเราก็เซโนมาต่อแต่วันนี้ก็ไม่ยอมทำให้ in retrospect ก็ไม่ควรจะ say yesแต่ก็ทำไปแล้วก็ตอนนี้ก็ผมว่าก็ได้เรียนทั้งคู่อะเราเองก็คงเรียนแน่นนะจะหาที่ขึ้นหรือว่ากูไงก็ไม่ทำ
ไอ้คนฟันเช้าคุยกับฟันเช้าแต่แรกหวังว่าต่อไปนี้ก็จะว่าสินหรือเวทาฉันก็เรียนกันใช่ไหมอีฟค่ะก็ไม่อยากให้ทำแล้วค่ะเอาผมว่าดีไงผมว่าผิดที่ผมกล้ารับอ่ะผมก็บอกว่าต้องรับผิดชอบด้วยกันคือมันเป็นวิทยายุทธสูงสุดนะที่รู้ว่าเมื่อไหร่จะไม่ทำเนี่ยพี่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันคันมือเราเกรงใจนะสุดท้ายรู้ว่าไว้ก็ไม่มีคำว่าเกรงใจคือไม่ทำคือไม่ทำต้องบอกกับทีมผมอย่างนี้เหมือนกันว่าไม่ทำก็ไม่ทำเพราะไอ้รอบสี่นี่คือรับก็เกรงใจพอสี่ครั้งแล้วสองปีเขาก็เติร์นเรามาตลอดก็เลยทำให้เราได้เรียนเคสต่อมาครับอาจารย์อันนี้เป็นเคสที่สามพอดีผมขออนุญาตนะครับพอดีผมดูไม่ทันแว๊บๆว่าเมื่อสักครู่เคสสุดท้ายนะครับจุดที่บรีดเนี่ยมันอยู่ตรงทิศทิศของสเตนหรือว่าอยู่ที่ตรงไอ้ส่วนกลางของสเตนนะครับเป็นทิปเลยค่ะอาจารย์ทิปออฟสเตนขอบคุณครับต่อเลยครับเป็นผู้ป่วยชาย66ปีอาจารย์อันนาลาอิงเนี่ยเป็น CA ลามีลิ้นโนดเมดดีแอสโนโนดเมดพูลเล่าโนดพูลเล่าเมดแล้วก็พลิกคดีเอาเมดครับอันนี้มีเรื่องโปรเกรสซีฟดิสเนียครับอาจารย์แล้วมีขยะเป็นพนาออนอีทีคิวระหว่างนอนนะก็มีปัญหา BP ดับเป็นระยะครับบอกว่าแบบพอไล่น้ำ BP ก็ดับแล้วก็แบบต้องขึ้นรีโอเฟกเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาคอนซัลท์เรื่องว่าคนไข้ถ่ายเป็นเลือดสดประมาณ500 ซีซีครับตอนนั้นกำลังนั่งทำคอนเฟลต์อยู่เขาก็ส่งรูปมาว่าเป็นเลือดสดบอกว่าถ้าถ่ายเป็น500 ซีซีแล้วก็ BP ยังไม่ดับไปเข้าไฟยังดีอยู่แล้วก็ทานอีกประมาณ1ลิตรอัปการแล้วก็ BP ดับต้องขึ้นรีโอเฟกจองเลือดก็เลยเขาคอนซัลท์เรามาในเรื่องว่าเป็นแบบเป็น lower GIBครับตอนนั้นคิดว่ามันดูเป็นแบบเป็นแมสซีฟบีดแล้วเป็นเลือดสดคิดว่าน่าจะเป็นวัสคูลาร์บีตติ้งเป็นเลเยอร์ก็เลยโปรซีสไปทำเป็น CTA ครับอาจารย์น้องๆเริ่มเก่งนี่ก็เป็นเคสที่3ในช่วงแล้วขนาดเป็น CA ลังยังตกมาถึง GI ได้ดูสิไม่ถ้าคือตอนนี้เขาไม่แต่ใจที่จะไม่ส่องกล้องซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้เป็นสมาร์ทมูฟเราเคยพูดถึงบอกว่าโลเวอร์เจเนี่ยมันเสียเวลาถ้ามันต้องเพล็บเบาเทอร์บิติกโรมีน้อยนะเลือดมันไหนใส่ตัวเราโอกาสที่จะชนะมันยากถ้ามันแมสซีฟนี่น่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เวนชั่นแต่เดี๋ยวนี้ before intervention เราก็ควรจะต้องมีแมปปิ้งมีรถแมปให้เขาหน่อยก็ซีทีมาก็เห็นว่ามันมีตรงนี้ครับอาจารย์เป็นอานอลิซึมโอเคมาจากบรานช์ของ internal iliac ใช่ไหมคะแล้วพอคิดว่าได้เป็นแบบอนุริซึมที่มันบีบเป็น active bleed ก็เลยคอนซัลต์ intervention เพื่อไป embolization ต่อครับอาจารย์วันหลังเม็ดก็อาจจะคอนซัลต์ intervention โดยตรงไม่ต้องผ่าน GI ก็ได้นะ ให้ดูทับสีครับอาจารย์ครับภาพนี้ก็สวยนะครับอาจารย์โอ้ยนี่มันมาจาก IMA นี่เส้นเนี้ยใช่ IMA ใช่ไหมบรันช์ของ IMA อาจารย์ซีส่ง abdominal imaging ได้ไหมอาจารย์เจอนอะไรนะเราเว้นคืออีฟเขารีพอร์ตไปแล้วซีรีส์พวกนี้ส่งมีซีรีส์ไปแอบเจอเนาะแอบเรื่องอิมเมจจิ้งมีลงไหมจ๊ะก็เรื่องของพวกนี้มันก็มีลงนะมีลงเป็นเรื่อยๆนะมันไม่ใช่เรื่องใหม่อาจารย์แต่ก็จะไปลองดูก็ได้แต่ว่าอันนี้คืออันนี้จะให้ชี้ให้ดูว่าอันนี้คือ IMA เห็นไหมคะ IMA แล้วก็วิ่งมาเพราะนั้นเป็นบรานช์ของ IMA ที่มาเลี้ยงบ่าวเพราะนั้นก็ไม่ใช่ internal iliac แล้วเป็น IMA ก็ถูกต้องแล้วเอาไป embolization ครับอาจารย์ต้องลบ annotation ใช่ครับนี่แหละลบเห็นว่ามีเป็นสุดวันนี้ซึ่งกับไฮเปอร์ลิเมียตรงแถวๆด้านขวามันต้องมีสาเหตุนะว่าเพราะอะไรอ่ะว่าทำไมถึงดูมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งน่าจะเป็นจากตัวอิสคิมิกอาจารย์เป็น HRUS นะครับแอคทีฟแมตตานินดาจะไม่คุ้นเลยแอคทีฟฮีโมจิกหรือก็ออเซอร์ซินโดรมนะครับอาจารย์เกิดใจคนไข้ที่อะไรอ่ะมีรีวิวไหมหรือแต่พูดได้หน่อยก็ได้ครับ
เป็นระหว่างคือคิดว่าน่าจะเกิดจากคนไข้มี BP ดรอปออนกอิ้งคือคนไข้คอระหว่างแอดมิทเนี่ยมี BP ดรอปอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์แล้วเกิดอิสคีเมียของตัวมิโคซ่านอกจากคลินิกเฟกเซอร์เนี่ยไอ้นี้ก็เป็นเอนทิตี้ที่เราพบบ่อยในคนไข้ที่อยู่ ICU แล้วมีไฮโปเทนชันเนืองๆพอเข้าไปมันจะเป็นแผลอาจารย์จริงๆมันก็มีอีกเคสนึงที่เป็นตรงวอเตอร์เชดโซนตรงนั้นพอดีใช่มั้ยมันก็เลยอิสคีมิกง่ายก็ชอบอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมตาลนี้จากคนไข้นอนโทนเหมือนคนไข้โควิดดีขึ้นไหมออสเตรเลียชันมันดีขึ้นไหมนอนเป็น HRUS จับนอนคว่ำเลยโทนช่วยไหมช่วยมีอ่ะมีเปเปอร์อ๋อเหรอน่าสนใจนะแล้วผมคิดเองมีคนทำแล้วดีจังกำลังคุยอาจารย์ตาแล้วมันชอบเกิดออสเตรเลียอาจารย์แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของไม่รู้อะไรสักอย่างโฟลออกซิเจนอะไรก็เลยว่าถ้าทำเหมือนคนไข้โควิดนอนโฟลมันจะดีกว่าไหมตาบอกมีคนทำแล้ว แล้วมันช่วยไหมช่วยไหมถัดนอนคว่ำแล้วอะไอ้ไม่ช่วยไม่ได้รีพอร์ตก็เลยไม่รู้อาจารย์ไอ้ช่วยไอ้ที่รีพอร์ตคือมันช่วยแต่ไอ้ที่ไม่รีพอร์ตแล้วนี่เขาฉีดอะไรเขาฉีดกลูเหรอคะเขาทำอะไรคะหรือเขาฉีดเจลโฟมฉีดเจลโฟมครับอาจารย์เจลโฟมเพราะมันเล็กกันนะมันนั่นก็เล็กฉีดเจลโฟมฉีดไปครับแต่ตรงนี้น่าจะโอเคกว่าไม่ค่อยมีคอลเลสเตอรอลเดเมจเท่าที่อื่นอาจารย์เนาะใช่เองก็อีชิเมียอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นเคสสุดท้ายนี่อาจจะยังไม่มีซีรีส์เดี๋ยวนี้เด็กๆเก่งวันหลังก็จริงเก่งเดือนเดียวอาจารย์มาเป็นทุกอาทิตย์ละเคสมันเป็นซีรีส์สวยเลยอ่ะเห็นไล่มั้งแต่ upper ลงมา lower อาทิตย์นี้ cholecystitis อาทิตย์นี้ pancreatitis อาทิตย์นี้ pseudoneurism อาจารย์อันนี้เป็นผู้ป่วยหญิง50ปีครับความเขาได้เรื่องถ่ายเป็นเลือดจากเอาไปรู้ใจบีบจาก ICU ครับคนไข้อันดับแรกเนี่ยเป็น seropositive ครับแล้วก็มี primary TB seropositive แล้วก็ admit ด้วยเรื่องเป็นแบบเป็นเรื่อง primary TB แล้วมี infection มี ARDS ครับเป็นเรื่องของ acute เป็น ARDS ครับอาจารย์แล้วก็ระหว่างนอนมีปัญหาเรื่องนิโมเนียแล้วก็ไตวายต้องล้างไตครับแล้วก็ระหว่างล้างไตเนี่ยมี BP ดรอปอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์ก็พอดีคนไข้ถ่ายเป็นเลือดสดก็เลยคอนซัลต์เรามาระหว่างถ่ายเลือดสดเนี่ยถ่ายได้ประมาณเกือบลิตรครับแล้วก็ BP ดรอปฮีโมโกลบินดรอปเร็วครับอาจารย์แล้วก็อย่าง ongoing ถ่ายเลือดเรื่อยๆแล้วต้องขึ้นไอโนโทปก็เลยเอาไป CTA เหมือนกันครับไม่ส่องเหมือนกันใช่ไหมไม่ส่องเด็กเราเรียนถึงขั้นเทพแล้วเดี๋ยวนี้เก่งๆแต่พอดี CTA เขาก็ทำได้ดีมากๆเลยนะคะมันก็ได้คำตอบเดี๋ยวนี้ของเราที่จุฬาไม่วุ่นวายเหมือนสมัยที่อาจารย์อยู่ที่แบบมันกว่าจะขอได้อะไรได้เดี๋ยวนี้แป๊บเดียวทำให้เลยเพราะไงเพราะซีกับหัวหน้าแผนกเหรอหัวหน้าภาคเหรอผมว่าเขาเครื่องเขามีเยอะขึ้นนะแล้วเครื่องมันเร็วขึ้นอาจารย์คิวเขาแล้วเขาเองแล้วอาจจะส่วนหนึ่งว่าหัวหน้าภาคเขาเป็น interventionist เองเขารู้ว่ามันมีประโยชน์เขาเลยใช่ดีมากซอฟต์แวร์ดีมากช่วยเราเพราะทำไมก่อนเขาไม่ใช่เป็น interventionist คือหัวหน้าภาคคนก่อนเป็น diagnostician อันนี้มาเป็น interventionist เขารู้ว่ามีประโยชน์ผมคิดเองว่าเพราะว่าเห็นซอฟต์แวร์แต่เครื่องมันก็ทำได้ดีขึ้นเร็วขึ้นด้วยแล้วมันก็มีหลายตัวมันก็เลยหลายปัจจัยโอ้ยสวยนี่เป็น CT อันนี้เป็น A phase ครับอาจารย์มีแบบสุดยอดนอริซึมของไอโอโคลิกบาร์นะครับโอเคไอโอโคลิกบาร์ของ SMA ครับแล้วก็มี active beta ว่าเปิดครับอาจารย์หลังตอนดีเลย์ไปก็เห็นว่าเลือดมันก็ฟูขมักแบบฟูขมักเป็นบาร์อันนี้จะสังเกตเห็นว่าเคสพวกอย่างเงี้ยเขาจะไม่สวนด้วย positive contrast เพราะว่าถ้ามันลีกออกมามันจะแยกกันไม่ได้จะเห็นว่าเป็นน้ำหมดเลยนะคะเขาคงเป็นน้ำถ้าเขาสวนก็สวนน้ำอันนี้ก็สวนไหมเนี่ยน่าจะสวนแล้วดูมีน้ำเยอะนะอ้าวได้คำตอบแล้วเพราะเราก็สงสัยฟุกเล่าให้ฟังเกิดอะไรขึ้นเอาไปทำแล้วก็เอาไปให้เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็คนนี้ก็เอาไป embolization กับอาจารย์เดี๋ยวให้ดูภาพ embolization ก่อนมันเป็นซีรีส์ปก
แต่ถ้าไม่สวนน้ำแล้วมันจะ collapse หมดอ่ะยกเว้นแค่มี obstruction มันถึงจะ dilate อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ตอบแล้วครับสงสัยอาจจะให้ดูวันนี้ก่อนอันนี้โอเคอันนี้คือ ileocolic branch โอเคก็วันนี้ก็ถ่ายเป็น core embolization ไปครับอาจารย์ตรง ileocolic branch แต่แล้วก็คนไข้ก็กลับมาก็หยุดเรื่องบีบเนี่ยหยุดembolize ไปตอนประมาณตอน 5:00 น.นะครับแล้วก็ในนั้นก็หยุดบีบดีวันรุ่งขึ้นก็stable ดีเขาก็ฟีนตามแบบตามปกติดูเรื่องเชสว่าเรื่อง ARDS เป็นยังไงบ้างก็เห็นฟีนปอดก็ดูแย่ครับแต่ว่ามันมีอย่างอื่นปอดที่จาก ARDS ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเฮ้ยมีอันนี้มีฟรีแอร์เกิดขึ้นไหมเนี่ยนี่ไงว่าตอนแรกเราก็มันมาได้ไงวะเราก็ทำไมแอนจิเอมโบไลไม่มีฟรีแอร์ได้ไงอันนี้คือพอได้จากอาจารย์ก็ผมก็เห็นเป็นน้ำแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีโปรโตคอลนี้คิดว่าคนไข้มีน้ำเยอะอยู่แล้วคือว่ามีการสวนน้ำไม่ได้ใจไม่จานมีค่ะเพราะว่าถ้าเขาต้องให้ไดเลทมันนิดนึงถ้าไม่มีคอนท่าอินดิเคชันนะเพราะเราดูตะเกียบมันน้ำเต็มไปหมดเลยอ่ะเพราะนั้นเขาต้องให้สวนน้ำเข้าไปโปรโตคอลของเราจะเป็นอย่างนั้นสวนน้ำก็คิดว่าเอ้ยมันไรเฉยๆไม่น่ามีฟรีแอร์ก็เห็นว่ามันมีฟรีแอร์ที่ตรงได้ตามด้านขวาก็เลยทันเช้าสั่งไปครับอาจารย์สั่งก็ไปเปิดจากเวลาเขาสวนนี่เขาสวนทั้งน้ำร่วงแบบแมนร่วงใช่ครับใช่ค่ะก็คือใส่น้ำเข้าไปมันก็คงจะมีอย่างน้อยมันก็เพิ่มเพรสเชอร์เข้าไปในนั้นเราจะไม่สวนถ้าเกิดว่าคนไข้มีเรื่องของ acute colitis เราก็จะไม่สวนแต่อย่างในรายเนี้ยอาจารย์บอกว่า rule out GI bleeding ใช่ไหมคะเขาก็จะสวนน้ำเพื่อให้มันเป็น negative contrast จะได้เห็นค่ะเขาบอกว่ามี colitis ด้วยครับรู้ไหมรู้ก่อนไหมว่ามีพีดีโคไลติสยังไม่รู้ครับอาจารย์ไม่มีซิมตอมนี่เขาว่าคอนซัลท์เราเขาอยากให้เราสโคปคุยด้วยว่ามันมีลิชันตรงนั้นหรือเปล่าใช่ไหมแบบเป็นพีดีหรือเปล่าที่ถ่ายเป็นเลือดบาปเลยแต่พี่เอ็กซ์เรย์จีไอรอดอันนี้มันเป็นอิสคีเมียใช่ไหมคะเนี่ยมีอิสคีเมียพอร์ฟอร์เรตเหรอคะพอร์ฟอร์เรตเต็มหมดนะครับอาจารย์ไอตรงที่เป็นอิสคีเมียนะไม่ได้เจอรอยพอร์ฟอร์เรตแต่ว่าตรงที่เป็นมูโคซาที่ไม่ใช่ตรงอิสคีเมียเห็นว่าเป็นรูโพรฟาเลตครับอาจารย์อ๋อแต่บาวมันก็คงไม่ค่อยดีอยู่แล้วอ่ะเนาะเพราะว่ามันดำไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าไอ้เชียร์อย่างเดียวก็ไม่ถูกผมว่ามันเป็นคอนซีลโพรเลชันบอมบิกินนี่เป็นไปได้ใช่มันเพราะว่าบาวมันดูอิสคีบิกมากเลยมันคงจะแย่ตั้งแต่แรกแล้วอ่ะนี่มันเป็นครับเป็นคอยอย่างแผลมันดูนะมากกว่าวันเดย์เนี่ยใช่มันดูเหมือนเป็นแผลมันคงจะช่วยทำให้ได้ส่งให้หมอสันนะให้หมอเอ็กซเรย์มาทำอ่ะเพิ่มเพชเชอร์เข้าไปไม่ผ่าหมอเอ็กซเรย์จะลำบากครับเกณฑ์ที่ผ่าหมอเอ็กซเรย์ก็เลยรอดใช่แล้วพอหลังทำคนไข้มีการโพลิโตไนติสเหรอคะไม่มีครับแค่เอ็กซเรย์เพราะว่าเขาฟิล์มเชสแบบสำหรับฟิล์มเรื่อง ARDS ครับเพราะฉะนั้นถ้าครั้งนั้นก่อนทำเนี่ยมีฟรีแอร์ไหมใน CT เห็นไหมคะมันเห็นกันแรกหรือเปล่าคะเมื่อกี้เราไม่ได้ไล่ดู CT อันแรกไม่เห็นนี่จานเพราะตอนก่อน M เนี่ยมันไม่มีฟรีแอร์เขาไม่ได้พูดถึงใช่ไหมใน CT ลองไปดูซิเผื่อมันมีแต่เราไม่ได้สังเกตไงเพราะว่าเราไม่ได้ pay attention แล้วเรื่องพลิตไนติดพูดยากเพราะคนไข้ได้แบบยาซีเดทแบบเหมือนแบบตลอดครับอาจารย์พวกแบบยาเราลองสครอลมาแล้วลองปรับวินโดว์ให้มันกว้างขึ้นสิคะปรับให้แบบแอร์มันจะได้ดูว่ามีใต้โดมันมีฟรีแอร์อยู่แต่แรกหรือเปล่าเป็นรังก็ได้ค่ะทำเป็นรังวินโดว์แล้วก็สครอลดาวน์ลงมาดูในท้องว่ามีแอร์บับเบิ้ลอะไรแทรกๆอยู่ไหมก็ไม่เห็นนะมีแต่ไม่มีไม่มีโอเคก็คงเกิดทีหลังอ่ะแบบตอนนี้ยังไม่มีแต่เขาจะไม่ครึ่งนะก็งงว่าเอมโบไลท์แล้วมันจะเกิดฟรีแอร์ได้ไงก็ถ้าเอมโบไลท์แล้วมันไปทำให้มีอิสคีเมียเพิ่มขึ้นได้ไหมจันแต่แผลมันแผลเก่าจันอันนี้มันของบาโลทรอมาก็คือไปเปิดรูที่มันปิดไว้ให้เปิดเป็นไปได้มีอยู่แล้วคอนไฟเป็นคอนไฟแล้วก็ไปแต่ละเคสเห็นแล้วโหดหูแล้วคนไข้รอดไหม
ถามต่อยังไม่ออกครับอาจารย์ครับผมถ้าโทรเวิร์คฟรอมโฮมอยู่ครับไม่ใช่คนไข้รอดชีวิตใช่ไหมยังอยู่ครับอาจารย์ยังอยู่ครับไม่ใช่รอหมอพาโถอ่านอยู่ครับยังขออยู่ฟังผลพาโถแต่เรื่องทีบีรันอยู่ด้วยแล้วคนไข้ขออยู่มีชีวิตอยู่ฟังผลพาโถกันเห็นรังก็แย่แพทย์กระแทกถึงจันมนด้วยตอนแรกเราไปเขียนได้ไหมแค่นี้อะไรสักอย่างตัวแอดโฟล์คอฟอยอะไรก็ได้สวยดีอ่ะมีทั้งพาโถมีทั้งซีทีต้องรอพาโถออกมาไม่มีผมมีเอนโดผมโดนอาจารย์ว่าแล้วก็เซ็ตเข้าไปเซ็ตอีกแค่มีเซ็ตสเปซิมินครับด่านก็คนนี้ก็พยายามไปดูว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำคอนอสโคปีเพื่อไปหยุดบีบนะโลของเอมบริเซชันเนี่ยดีไหมเรื่องในการเรื่องที่จะหยุดบีบนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเรโทรสเปคทีฟสตาร์ดี้ครับอาจารย์ก็มีความสักเซสเรทเนี่ยค่อนข้างดีเลยประมาณก็รีวิวมาส่วนใหญ่ก็จะเป็น95ถึงแบบถึง 100% แต่ว่าคลินิคอลสักเซสเรทเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเป็นบาร์ชไหนครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ในซีรีส์นะมอสเอทิโอโลจีส่วนใหญ่เป็นเอนโทโรโคไลติสเป็นพอสเซอร์เจอรี่คอมพลิเคชันหรือว่าเป็นกลุ่มพวกเป็นวาสคูลาร์ดีซีสเช่นพวกอนุริซึมก็มีบางส่วนประมาณเกือบ 20% เพราะว่าเข้าใจว่าตัวโคลอนอาจจะแบบพลาทอเวสเซลไม่เยอะก็จะมีบาวอิสคีเมียตามมาได้ครับอันนี้เป็นถ้าเป็นข้อมูลในไทยเนี่ยทำอันนี้เป็นของรามาครับอาจารย์ก็ทำไม่เมื่อสัก4ปีก่อนครับเขาเก็บเรโทรสเปคทีฟมาประมาณเกือบ10ปี8ปีครับได้30คนไข้ได้38คนแล้วก็ clinical success rate ก็96%เหมือนกันแล้วก็ clinical success rate เนี่ยก็พอๆกันครับแล้วก็ most common etiology ของเขาจะต่างเขาหน่อยครับเป็นเดลติกลุ่มส่วนใหญ่อาจารย์แล้วก็มี neoplasm แล้วก็มี infection inflammation ก็ bowel ischemia เนี่ยเจอน้อยกว่าแต่ว่าของเราอะไอซีที่ของรามาเนี่ยบอกว่าในมี bowel ischemia 5ใน38คนแต่ว่า2ใน5เนี่ยมี bowel perforation ด้วยเป็นเนี่ยพวกนี้ไม่ได้เกิดเดย์แรกครับเกิดแบบเดย์แบบมากกว่าหนึ่งครับอาจารย์ส่วนใหญ่ก็นะครับที่น้องสักเซลเลยที่อยู่มาเหมือนว่า90-100%เคสของเรานี่ที่เราเห็นฟรีแอร์นี่เป็นกี่วันหลังจากทำเอมบอลิเซชันค่ะไม่ถึง12ประมาณ12ชั่วโมงครับอาจารย์อ๋อก็คือทำอิมมีเดียตเลยพอช้าฟิล์มแบบรูทีนก็เจอว่ามันมีฟรีแอร์แล้วก็ไปตรวจท้องว่าไม่มีอะไรแต่เห็นว่ามีฟรีแอร์ก็เลยคอนซัลท์สั่นก็เลยไปเปิดครับอาจารย์ครับผมก่อยนะครับอาจารย์ลินดาครับผมเรียนถามนิดนึงฮะมันจะมีรูปแองจิโอแกรมที่ฉีดในเคสเนี้ยครับตรงจุดที่มันเป็นดำๆเข้มขึ้นมาเป็นหยิกๆตรงนั้นนะครับมันเป็นจุดที่มันเป็นวาโซคล้ายๆว่าเรียกว่าเป็นวาโซสปาซึมในเคสที่มันเป็นอิสคิมิกบาวอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับหรือว่ามันเป็นเดี๋ยวลองเอาภาพมาดูทีสิคะคือคนไข้คนนี้แยกออกมาจาก IMA 2เส้นตรงนั้นนะครับมีรูปที่โอเคกล่องรูปรูปในซีทีมั้งที่สวยๆอ่ะเป็นแองจิโอแกรมครับเป็นแองจิโอแกรมครับ IMA เหรอครับอาจารย์ครับครับเคสที่แล้วมั้งที่ออกมาจาก IMA อ่ะเคสที่แล้วเดี๋ยวนะครับ IMAเพราะว่าเคสนี้มันออกจากไอริโอโคลิกอ๋อครับใช่ครับถ้าจาก MA เคสที่แล้วที่มันมีเส้นเลือดเป็นกระยุกกิ๊กเต็มไปหมดนั้นใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นลักษณะวาโซสปาซึมหรือเป็นลักษณะแบบลีกบรีดออกมาอย่างเนี้ยครับอาจารย์ครับครับรูปตะเกียเขาจะมีโซโดนอริซึมและเส้นเลือดที่อยู่รอบๆที่มันขยุกมันเหมือนเป็น increase vascularity อ่ะเหมือนกับมีอินเฟลมเยอะๆอ่ะเท่าที่ดูตะเกียนะคะไม่ใช่วารูปน่าจะเป็นอันเนี้ยมีรูปที่เราเห็นเส้น IMA ล่ะรูปนี้เนี่ยใช่ไหมอาจารย์ก่อยรูปนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออนูริซึมถูกไหมคะอาจารย์แล้วเส้นเลือดที่อยู่รอบๆเนี่ยเดี๋ยวรูปคงคมเส้นเลือดที่ขยุกทั้งหมดอาจารย์เห็นไหมคะครับอาจารย์ครับพี่คิดว่าคนไข้คนนี้ที่เห็นอยู่ขยุกเนี่ยคือแอเรียบริเวณเนี้ยเส้นเลือดมันเลี้ยงเยอะอยู่แล้วเพราะมันมาเลี้ยงตรงบริเวณซิกมอยด์โคลอนเล็กตั้มแถวเนี้ยโดยเนเจอร์ของมันเนี่ยเส้นเลือดมันจะเยอะอยู่แล้วแล้วตรงเนี้ยมันดูเยอะกว่าอีกข้างนึงอ่ะพี่เข้าใจว่ามันมีเรื่องของเหมือนกับมีอินฟอร์เมชันมีอะไรขึ้นมาหรือว่าเป็นคอเลสเตอรอลที่พยายามจะมาช่วยเลี้ยงอ่ะเลือดมันก็เลยเยอะเส้นตรงเนี้ยแต่ว่าไม่น่าจะจากสปาร์ซัมนะอาจารย์ถ้าสปาร์ซัมมันอย่างที่อาจารย์ว่ามัน asymmetrical
ไอ้ number อาจารย์มันเยอะขึ้นแล้วสปาร์ตันนี่สปาร์ตันต้องลดลงอันนี้จะเห็นว่ามันเยอะขึ้นมันเหมือนคือแต่ปกติมันก็เยอะอยู่แล้วบริเวณเนี่ยอาจารย์ไม่น่าใช่สปาร์ซัมอาจารย์ก๋อยตอบง่ายๆคือไม่น่ามีสปาร์ซัมน่าจะเป็นเส้นเลือดเยอะแล้วในกรีกออกมาครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบอาจารย์ที่นี่มี4เคสครับอาจารย์ว่าเดี๋ยวมีซีรีส์อีกหลายเคสที่รอคอนซัลท์อาจารย์ไม่มีอะไรเลยหมดหมดโอเคขอบคุณ